โรงพยาบาลเวชธานีร่วมสุขภาพดีโดยโรงพยาบาลเวชธานีโดยปกติเวลาคนเรามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายก็จะต้องไปพบแพทย์ใช่ไหมคะแต่หลายๆท่านที่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยไม่กล้าจะไปพบแพทย์บางคนปล่อยไว้รุกรามจนกลายเป็นโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นโรคฤทธิ์สีดวงควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อไม่ให้สายเกินแก้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะทีนี้มีวิธีการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงด้วยเลเซอร์พักฟื้นน้อยไม่เจ็บตัวมาฝากกันค่ะก็อยู่กับนายแพทย์อานนท์ใจอ่อนน้อมศัลยแพทย์ทั่วไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอค่ะขอถามนิดนึงบางคนไม่รู้ว่าอาการที่ตัวเองเป็นอ่ะเป็นฤทธิ์สีดวงหรือเปล่าทีเนี้ยเรามีวิธีการสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างว่าเออฉันเป็นแล้วนะก็จะมีตั้งแต่อันดับแรกถ่ายออกมาเป็นเลือดสีแดงหรือว่าเลือดสีแดงคล้ำหรือไม่ก็อาจจะมีติ่งเนื้อนะครับออกมาบริเวณทวารหนักคันบริเวณรอบๆทวารหนักหมอก็แนะนำว่าให้มาที่โรงพยาบาลเนาะมาพบหมอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจวินิจฉัยอีกทีนึงนะครับผมแล้วสมมติถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบเอ๊ะเราน่าจะเป็นทีเนี้ยเวลาจะไปหาหมอหมอเขาจะมีการวินิจฉัยอะไรบ้างนะหมอวินิจฉัยยังไงบ้างอะโอเคครับอันดับแรกเราก็จะเริ่มจากการซักประวัติคนไข้มีอาการยังไงมาบ้างนะครับตรวจบริเวณรอบๆทวารหนักใช้อุปกรณ์ใส่เข้าไปนะครับเพื่อตรวจวินิจฉัยดูระยะของฤทธิ์สีดวงทวารหนักได้นะครับว่าคนไข้เป็นระยะที่1 2 3 4อย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เป็นเยอะก็ไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าใช้เลเซอร์ในการรักษาได้ใช่ไหมคะใช่ครับในปัจจุบันนะครับเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่างเช่นการใช้เลเซอร์ที่ทำลายบริเวณเส้นเลือดที่มาเลี้ยงตัวของฤทธิ์สีดวงนะครับทำให้ฤทธิ์สีดวงทวารหนักเนี่ยฝ่อไปไม่มีแผลผ่าตัดนะครับมันจะเป็นหัวเลเซอร์นะครับเข้าไปใช้พลังงานทำลายตัวของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณฤทธิ์สีดวงทวารหนักฟื้นตัวเร็วนะครับเจ็บน้อยมากนะครับผมนอนโรงพยาบาล1คืนนะครับหลังจากนั้นก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติใครที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นฤทธิ์สีดวงนะคะก็ไม่ต้องกลัวรีบไปพบแพทย์นะคะการรับประทานอาหารก็สำคัญนะคะทานผักผลไม้ทานอาหารที่มีกากใยเยอะๆแล้วก็ขับถ่ายเป็นเวลาก็สามารถช่วยได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI